ราชเกียรติสุขการครับชื่อเล่นชื่อปอมทำโปรดักชั่นดีไซน์ครับให้กับหนังส่วนมากก็เป็นหนังอินดี้โปรดักชั่นดีไซน์ของเราคือการสร้างโลกที่ไม่มีอยู่จริงสร้างขึ้นมาจากบทภาพยนตร์สร้างขึ้นมาให้มันเป็นโลกที่เราเชื่อได้ว่ามันมีโลกเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงมันคือเหมือนกับว่าเรามีบทมาเราตีความโลกใบนั้นให้ออกมาเป็นสโคปที่สามารถครอบคลุมหนังทั้งเรื่องได้ประมาณนั้นครับเราว่ามันคือวิชวลที่ทำให้เชื่อได้จริงว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นหรือทำให้คนที่ดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่การทำขึ้นมาหลอกกันอะไรเงี้ยคนไทยตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกครับคิดว่ามุ่งมั่นตั้งใจทำอดทนทำไปให้ถึงสิ่งที่ตั้งเป้าไว้อ่ะก็จะไปถึงตรงนั้นได้แน่นอนเราคิดว่าคนทุกคนมีความสามารถเท่าๆกันเราชอบอะไรเราทำอะไรแล้วก็ตั้งใจทำอดทนทำไปในสิ่งที่เราเชื่อไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็จะไม่แพ้ใครเราว่าแต่ละคนเนี่ยพออ่านบทสักบทนึงอ่ะมันจะมีภาพที่เราเห็นในหัวไม่เหมือนกันเราคิดว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นข้อเด็ดในการตีความบทให้ซิงกับผู้กำกับถ้าเรามองบทภาพยนตร์เป็นเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องอ่ะแต่ละคนก็จะตีความที่ต่างกันแล้วก็พอเอาส่วนผสมพวกนั้นอ่ะมารวมกันอ่ะมันจะได้อะไรที่นอกเหนือไปจากบทเดิมที่มันมีอ่ะความยูนิคของหนังเนี่ยเราว่ามันขึ้นกับทีมงานรวมถึงตัวคนเขียนบทด้วยผู้กำกับด้วยเพราะว่าประสบการณ์ในชีวิตของแต่ละคนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มองโลกไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนแล้วก็พอเอามาใส่ในหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยมันถ้ามันออกมาจากความจริงใจออกมาจากความแบบรู้สึกจริงๆแล้วว่ามันก็จะมีความยูนิคต่างๆกันไปเราคิดว่าประสบการณ์ของคนทำแต่ละคนที่ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในการมองโลกอะนะมารวมกันในการทำหนังอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้หนังเรื่องนั้นยูนิคอะไรที่ทำให้หนังสั้นโฆษณาพีคและยูนิคแล้วว่าความคมที่จะสื่อประเด็นที่อยากจะสื่อออกมาได้ของแต่ละคนถ้าเราสื่อให้มันคมแล้วก็ชัดเจนมีมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็ว่ามันน่าจะยูนิคแล้วก็น่าสนใจดีใจมากครับที่มีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าจะทำให้น้องๆได้เข้ามาแชร์ประสบการณ์กันแล้วก็ใช้มุมมองที่คิดว่าสุดพีคยูนิคที่สุดเนี่ยมาแชร์กันแล้วก็คิดว่าถ้าไม่ได้รางวัลก็จะได้ประสบการณ์ที่สุดยอดกลับไปนะครับ